เรื่องตาสเถียนกับป่าช้าตาสเถียนเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบางสนมานานหลายสิบปีเขามีอาชีพทำไร่แต่ช่วงหลังที่ดินที่เขามีเริ่มไม่พอต่อการทำมาหากินผลผลิตน้อยลงทุกปีทำให้ตาสเถียนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของครอบครัววันหนึ่งตาสเถียนคิดว่าการถางป่าที่อยู่ติดกับไร่ของเขา ซึ่งเป็นที่ป่าช้าเก่าอาจเป็นทางออกเขาคิดว่าจะสามารถใช้พื้นที่นั้นขยายไร่ของเขาได้แม้ว่าจะรู้ดีว่าป่าช้านั้นถูกลือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณแต่ด้วยความกดดันเ,นเรื่องการธรรมหากินเขาจึงตัดสินใจลองทำเมื่อตาสเถียนเริ่มลงมือถางป่าเวลาผ่านไปไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงลมพัดผ่านราวกับกระซิบเบาๆในอากาศจากนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเย็นแปลกๆที่เข้ามาใกล้แม้เป็นเวลากลางวันแต่บรรยากาศกลับมืดมัวอย่างประหลาดตาสเถียนรู้สึกไม่สบายใจ และเดินสำรวจพื้นที่ใกล้ๆจนพบกับก้อนหินใหญ่ที่สลักข้อความโบราณเอาไว้ว่าอย่าแต่ต้องที่แห่งนี้วิญญาณยังคงพักอยู่ที่นี่หัวใจของตาสเทียนเริ่มเต้นแรงขึ้นขณะดเดียวกันเขาก็รู้สึกเหมือนมีเงาเมื่อเคลื่อนผ่านไปด้านหลังอย่างรวดเร็วทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงของชายชาราคนหนึ่งที่ไม่เคยพบมาก่อนเสียงนั้นบอกให้เขาหยุดการถางป่าและให้เขารบต่อที่แห่งนี้ตาสเทียนหันไปมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครนอกจากต้นไม้ที่ยินงเงียบงนันเขารู้ทันทีว่าสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่นั้น ไม่ใช่เรื่องธรรมดาหลังจากเหตุการณ์นั้นตัสเถียนจึงตัดสินใจล้มเลิกความคิดที่จะถางป่าช้าเขากลับไปที่บ้านและเล่าเรื่องนี้ให้คนในหมู่บ้านฟังทุกคนต่างพากันเชื่อว่าตาสเถียนได้รับการเตือนจากวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ในป่าช้าและตาสเถียนเองก็รู้สึกสบายใจที่ได้เคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นจากนั้นเป็นต้นมาตาสเถียนกลับมาทำไร่ในพื้นที่เดิมของเขาและแม้จะเจอกับความยากลำบากแต่เขาก็ยอมรับในสิ่งที่มีและพยายามปรับตัวตามธรรมชาติ โดยไม่คิดที่จะละเมิดที่ของวิญญาณอีกต่อไปนิทานนี้สอนให้เรารู้ว่าการเคารพธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นสิ่งสําคัญและบางครั้งการพยายามฝืนสิ่งที่ไม่ควรฝืนอาจนํามาซึ่งผลกระทบที่คาดไม่ถึงเรื่องกบสามตัวกับงูเขียวและตุ๊กแกวันหนึ่งกบสามตัวได้แก่อเดบาและยอได้ออกไปสํารวจป่าลึกในตอนเช้าขณะเดินทางพวกเขาได้ยินเสียงการต่อสู้และตัดสินใจไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาเห็นงูเขียวตัวใหญ่และตุก๊กแกกําลังสู้กันอย่างดุเดือด งูเขียวเลือเ้อยไปมาอย่างรวดเร็วขณะที่ตุ๊กแกใช้ขาและปากของมันป้องกันตัวเองจากงูงูเขียวมีท่าทางดุร้ายและดูเหมือนจะต้องการจับตุ๊กแกเป็นอาหารส่วนตุ๊กแกพยายามหลบหลีกและตอบโต้ด้วยความกล้าหาญอเดบาและยอตัดสินใจร่วมมือกันเพื่อช่วยตุ๊กแกพวกเขาใช้ความฉลาดและความรวดเร็วของตัวเองในการบินเบนความสนใจของงูเขียวโดวยอเดไปกระโดดไปที่ด้านข้างของงูบากระโดดไปที่หางของงูและยอใช้เสียงร้องเพื่อทําให้มันตกใจ ความพยายามของกบทั้งสามตัวประสบผลสําเร็จงูเขียวถูกทําให้สับสนและตัดสินใจหนีไปตุ๊กแกรู้สึกขอบคุณกบทั้งสามตัวมากและกล่าวคําขอบคุณที่ช่วยชีวิตมันไว้จากวันนั้นเป็นต้นมากบสามตัวและตุ๊กแกกลายเป็นเพื่อนกันและมักจะช่วยเหลือกันเมื่อมีปัญหาเป็นตัวอย่างของการร่วมมือและความกล้าหาญในการ,รเผชิญกับอุปสรรคนิทานนี้สอนให้รู้ว่าความร่วมมือและความกล้าหาญสามารถทําให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากได้แม้ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุด เรื่องผีเสื้อกับมแมลงปอมีผีเสื้อสวยตัวหนึ่งที่รักการบินไปในทุ่งดอกไม้วันหนึ่งขณะที่มันกําลังบินเล่นอยู่ก็พบกับมแมลงปอที่นั่งอยู่ริมฐานน้าแมลงปอพูดว่าทําไมเจ้าต้องบินไปในทุ่งดอกไม้เสมอดอกไม้ที่เจ้าบินไปนั้นยังอยู่ที่เดิมคงไม่มีอะไรใหม่เลยผีเสื้อยิ้มและตอบว่าจริงอยู่ที่ดอกไม้เหล่านั้นอาจจะเหมือนเดิมแต่ทุกครั้งที่ฉันบินไปฉันได้สัมผัสกับความงดงามและความสุขใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไปทุกครั้งนอกจากนี้การบินไปในที่ใหม่ๆยังทำให้ฉันได้พบกับสิ่งใหม่ที่อาจทำให้ฉันเติบโตและเรียนรู้มากขึ้นมแมลงปอคิดตามแล้วรู้สึกว่าแม้สิ่งที่อยู่รอบตัวมันอาจจะคุ้นเคยแต่การมองไปข้างหน้าและลองสิ่งใหม่ๆอาจช่วยให้มันเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างและสนุกมากขึ้นผีเสื้อและมแมลงปอจึงกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อการมาแมลงปอเริ่มลองออกไปบินไปในที่ใหม่บ้างและได้พบกับประสบการณ์และความสุขที่ไม่เคยรู้มาก่อน นิทานนี้สอนให้เรารู้ว่าการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆและการมองโลกในมุมมองที่แตกต่างสามารถนำไปสู่การเติบโตและความสุขที่ไม่เคยคาดคิดเรื่องงูใหญ่กับหนูน้อยในป่าลึกมีงูใหญ่ตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในถ้าม,มืดหนูน้อยตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงไม้ใกล้ๆกันวันหนึ่งงูใหญ่ถูกหนูน้อยขอให้ช่วยดึงหอ,อกออกจากลำตัวของมันซึ่งมันติดอยู่และทําให้มันเจ็บปวดมากงูใหญ่ลังเลเพราะมันเคยได้ยินว่าหนูน้อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กและไม่สําคัญ แต่ในที่สุดมันก็ยอมให้หนูน้อยช่วยหนูน้อยใช้ความพยายามอย่างมากในการดึงหอ,อกออกและในที่สุดมันก็สําเร็จงูใหญ่รู้สึกดีใจและขอบคุณนุ้ยมากมันสัญญาว่าจะปกป้องหนูน้อยจากอันตรายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวันหนึ่งเมื่อนางงูใหญ่ถูกนักล่ามาล่าสัตว์หนูน้อยเฮแลรีไปบอกให้มันหนีแต่นางงูใหญ่ไม่สามารถหนีได้เพราะมันถูกติดกับดักหนูน้อยใช้ฟันเล็กๆของมันกัดเชือกที่ผูกงูใหญ่จนกระทั่งมันหลุดออกและหนีไปได้ จากนั้นงูใหญ่และหนูน้อยกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในป่าและพวกมันสอนให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเล็กหรือใหญ่ความช่วยเหลือและความการุณาสามารถเกิดขึ้นได้จากทุกคนและทุกชีวิตมีความสําคัญมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าบ้านโพทองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําใหญ่หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตเรียบง่ายและมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหมู่บ้านของพวกเขาซึ่งก็คือต้นโพทองที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านว่ากันว่าต้นโพทองนี้ มีอายุนับร้อยปีและผู้คนต่างเชื่อว่าต้นโพนี้มีจิตวิญญาณของเทพเจ้าที่คอยปกป้องรักษาไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในหมู่บ้านทุกๆปีในวันที่พระจันทร์เต็มดวงผู้คนจะจัดงานบูชาใหญ่โตมีการถวายของและเต้นรำใต้ต้นโพยูมาวันหนึ่งข่าวร้ายก็แพร่สะพัดว่ามีโจรกลุ่มหนึ่งเข้ามาล้นหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านโพทองต่างหวาดกลัวว่าโจรเหล่านี้อาจมาถึงหมู่บ้านของพวกเขาเมื่อเวลาผ่านไปโจรเหล่านั้น ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านโพโพทองก็ไม่รอดพ้นจากการโจมตีชาวบ้านต่างวิ่งหนีไปหลบซ่อนในป่าแต่ในขณะที่เหล่าโจนกําลังจะเข้าทําลายต้นโพทองจู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นฟ้าครึ้มลงอย่างรวดเร็วและพายุหมุนเกิดขึ้นรอบๆบต้นโพพายุนั้นรุนแรงจนเหล่าโจนต้องถอยหนีไปทุกคนต่างเห็นแสงทองเปล่งประกายออกมาจากต้นโพชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอํานาจของเทพเจ้าที่ลงมาช่วยปกป้องพวกเขา หลังจากเหตุการณ์นี้เหล่าโจรไม่กล้ากลับมาอีกเลยและชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อมั่นในพลังของต้นโพทองมากขึ้นทุกๆปีพวกเขาจะทำบุญและจัดงานใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้าที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาและหมู่บ้านโพทองก็กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมตลอดไปในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อบ้านน้ำค้าง ตั้งอยู่ใกล้กับภูเขาสูงที่มีน้ําตกสวยงามชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทํานาและเก็บสมุนไพราจากภูเขามาขายความพิเศษของหมู่บ้านน้าค้างก็คือทุกเช้าชาวบ้านจะตื่นมาเห็นน้ําค้างกอดอยู่ตามใบไม้และดอกไม้ซึ่งมีความเชื่อว่าน้ําค้างจากหมู่บ้านนี้สามารถรักษาโรคได้วันหนึ่งมีชายหนุ่มจากหมู่บ้านอื่นชื่อคําเดินทางมาที่บ้านน้าค้างเขาได้ยินเรื่องเล่าถึงน้ําค้างวิเศษ ที่สามารถรักษาโรคได้และเขาต้องการนำน้ำค้างนี้ไปรักษาแม่ของเขาที่ป่วยหนักเมื่อมาถึงหมู่บ้านน้ำค้างคำได้เข้าไปขอร้องผู้เฒ่าบ้านเพื่อขอนำน้ำค้างกลับไปแต่ผู้เฒ่าบ้านบอกว่าน้ำค้างนี้ไม่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆผู้ที่จะนำน้ำค้างไปต้องผ่านการทดสอบจากผู้ที่เฝ้าดูแลน้ำค้างอยู่คำจึงตัดสินใจที่จะผ่านการทดสอบเพื่อช่วยแม่ของเขาในคืนหนึ่งเขาออกเดินทางขึ้นไปบนภูเขาตามที่ผู้เฒ่าบอกเมื่อมาถึงยอดเขาคำพบกับผู้ที่ปรากฏตัวในรูปของหญิงชราผู้หนึ่งนางถามคำว่า เจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรคําตอบด้วยความซื่อสัตย์ว่าข้าต้องการนําน้ําค้างวิเศษไปเพื่อรักษาแม่ของข้าที่ป่วยพูดหญิงชาราจ,จึงให้คําทดสอบแก่เขานางบอกว่าเจ้าต้องเลือกระหว่างการใช้น้ําค้างทั้งหมดเพื่อรักษาแม่ของเจ้าหรือแบ่งน้ําค้างนั้นกับชาวบ้านที่ป่วยอีกหลายคนซึ่งตัวเจ้าจะได้น้อยลงกาลังเลอ,อยู่คู่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจว่า ข้าขอแบ่งน้ำค้างกับชาวบ้านที่ป่วยข้าเชื่อว่าน้ำค้างแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจเพียงพอที่จะช่วยแม่ของข้าได้พูดหญิงชารายิ้มอย่างพอใจแล้วกล่าวว่าเจ้ามีความเมตตาข้าจะให้เจ้าทั้งน้ำค้างทั้งหมดเพื่อที่เจ้าจะได้รักษาทุกคนคำได้รับน้ำค้างวิเศษกลับไปและสามารถรักษาแม่ของเขารวมถึงชาวบ้านที่ป่วยทั้งหมดด้วยน้ำค้างนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาและการแบ่งปันในหมู่บ้านน้ำค้างและนับแต่นั้นมาคำก็เป็นที่เคารพและรักของชาวบ้าน หมู่บ้านน้ำค้างจึงมีแต่ความสงบสุขและน้ำค้างวิเศษก็ยังคงอยู่เป็นที่เชื่อถือสืบต่อไปการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสวนสนุกร้างแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมเมืองเล็กๆผู้คนเคยหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เพื่อเล่นเครื่องเล่นและสนุกสนานกับครอบครัวแต่ด้วยการเวลาและเหตุการณ์ไม่คาดฝันสวนสนุกก็ถูกทิ้งร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะมีข่าวหรือว่ามีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นในสวนสนุกนี้หลังจากปิดตัวลงในเมืองนั้นมีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าลุงก่อ ซึ่งเคยเป็นคนดูแลสวนสนุกมาก่อนตอนที่สวนสนุกยังเปิดให้บริการลุงก่อเป็นคนที่รู้จักทุกมุมของสวนทั้งเครื่องเล่นเสียงเพลงเสียงหัวเราะแต่หลังจากสวนปิดตัวลงลุงก่อก็ยังคงกลับมาที่นี่ทุกวันแม้ไม่มีคนเข้าไปอีกแล้วก็ตามวันหนึ่งเด็กกลุ่มหนึ่งในหมู่บ้านใกล้เคียงได้ยินเรื่องเล่าจากผู้เทว่าสวนสนุกร้างนั้นมีผีสิงและเป็นสถานที่อันตรายแต่พวกเขาก็รู้สึกท้าทายและอยากพิสูจน์ความจริงจึงตัดสินใจพากันแอบเข้าไปในสวนสนุกตอนกลางคืน เมื่อเข้าไปในสวนสนุกเด็กๆได้พบกับบรรยากาศเงียบสงดแต่ไม่นานนักก็เห็นเงาของลุงก่อกำลังเดินอยู่ในสวนลุงก่อไม่ได้ดูน่ากลัวแต่ดูเหมือนจะเศร้า,าและกำลังเดินไปยังเครื่องเล่นที่เคยคึกคักเด็กๆเ,เดินเข้าไปหาลุงก่อด้วยความสงสัยลุงก่อทำไมลุงถึงยังมาอยู่ที่นี่สวนนี้ไม่มีใครมาแล้วนะลุงก่อหันมายิ้มและตอบเบาๆว่า,วาลุงมาที่นี่ทุกวันเพราะลุงอยากได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆอีกครั้งมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของลุง ลุงคิดว่าถ้ามีใครสักคนยังคงมาที่นี่สวนสนุกนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เด็กๆฟังแล้วรู้สึกสะท้อนใจพวกเขาเริ่มเข้าใจว่าลุงก่อไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขและความทรงจําในอดีตที่สวยงามของสวนสนุกนี้หลังจากคืนนั้นเด็กๆก,ก็เริ่มเล่าเรื่องราวของลุงก่อให้เพื่อนๆและครอบครัวฟังคนในหมู่บ้านจึงพากันเข้ามาที่สวนสนุกอีกครั้งแม้ว่าจะไม่ได้เปิดเครื่องเล่นแต่พวกเขาก็มาสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขเหมือนในอดีต และทุกครั้งที่ผู้คนมาที่สวนสนุกพวกเขาก็จะพบลุงก่อเดินเล่นอยู่ในสวนอย่างมีความสุขคอยมองดูเด็กๆเ,เล่นและหัวเราะไปด้วยความทรงจำของสวนสนุกจึงยังคงอยู่ต่อไปด้วยความรักและความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนหายของลุงก่อในอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งในเมืองใหญ่มีชายชาราคนหนึ่งชื่อว่าลุงสมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือรปอปพที่ทำง,งานมาหลายปีลุงสมเป็นคนเงียบเงียบสุภาพและเป็นที่รักของคนในตึกด้วยความที่ลุงสมดูแลอาคารนนี้อย่างดีไม่มีใครเคยเห็นลุงสมหงุดหงิด หรือโมโหไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรลุงสมจะจัดการด้วยความใจเย็นเสมอทุกวันหลังเลิกงานขณะที่ทุกคนพากันกลับบ้านลุงสมจะยังคงเดินตรวจตราไปทั่วอาคารตรวจสอบประตูหน้าต่างและไฟฟ้าในแต่ละชั้นแม้จะเป็นช่วงดึกๆลุงสมก็ไม่เคยบน่นหรือหวาดกลัวอะไรทั้งที่หลายคนลือกันว่าในอาคารมีเรื่องลึกลับเกิดขึ้นในเวลากลางคืนวันหนึ่งมีพนักงานใหม่ชื่อบีเข้ามาทํางานในบริษัทบีเป็นคนกลัวผีมากและเมื่อได้ยิน เรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับอาคารก็ยิ่งกังวลแต่ด้วยง,งานที่ต้องเร่งรีบบีจึงจำเป็นต้องอยู่ทำงานจนดึกคืนหนึ่งขณะที่บีกำลังเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านก็พบว่าลิฟต์เสียและแสงไฟในออฟฟิศเริ่มกระพริบอย่างน่ากลัวบีใจเต้นแรงและรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆรอบตัวในตอนนั้นเองลุงสมเดินเข้ามาพอดีเป็นอะไรไปหรือหนูบีทำไมยังไม่กลับบ้านละ่ะลุงสมถามอย่างอ่อนโยนบีเล่าให้ฟังว่ากลัวผีและได้ยินเสียงแปลกๆในอาคารแต่ลุงสมยิ้มเล็กน้อยแล้วพูดว่าหนูไม่ต้องกลัวนะ อาคารนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกมีแค่ความเงียบในยามดึกเท่านั้นลุงอยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่เคยเจออะไรสักอย่างมีแต่ความสงบเงียบลุงสมภาบีไปใช้บันไดแทลลิฟและเดินไปส่งถึงประตูหน้าอาคารบีรู้สึกอุ่นใจและขอบคุณลุงสมเป็นอย่างมากเมื่อเดินออกไปลุงสมก็หันกลับมามองตึกอย่างคุ้นเคยและเดินตรวจตราต่อไปเหมือนเช่นทุกวันในเช้าวันถัดมาบีเล่าเรื่องราวให้เพื่อนร่วมง,งานฟังว่าลุงสมมาส่งเมื่อคือนทุกคนต่างสงสยัยและทำน่าง เพราะตามความจริงแล้วลุงสมได้ลาออกไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วเนื่องจากอายุมากและไม่มีใครเคยเห็นลุงสมกลับมาที่อาคารนี้อีกเลยหลังจากนั้นบีและเพื่อนร่วมง,งานก็ยิ่งเชื่อกันว่าลุงสมยังคงปกป้องอาคารและพนักงานแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ทํางานที่นี่อีกแล้วแต่ความรักและความรับผิดชอบของลุงสมยังคงอยู่ที่วัดเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้กับป่าทึบผู้คนในหมู่บ้านใกล้เคียงมักจะมาทําบุญและฟังธรรมจาก พระภิกษุหนุ่มผู้มีจิตใจเมตตาและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดวัดนี้มีบรรยากาศร่มรื่นและเงียบสงบทว่าป่าที่อยู่ท้ายวัดนั้นกลับมีเรื่องเล่าลึกลับและเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านเรื่องเล่าว่าในป่าท้ายวัดมีผู้ผีอาศัยอยู่และผู้ที่กล้าเข้าไปมักจะพบกับเหตุการณ์ประหลาดหลายคนเล่าว่าเคยได้ยินเสียงคนพูดและมีเสียงหัวเราะและเห็นเงาประหลาดในยามค่ำคืนชาวบ้านจึงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในป่าแห่งนี้และเชื่อกันว่าป่าแห่งนี้มีพลังอาถรรพ์ที่ไม่ควรเข้าใกล้ หลวงพี่ตันได้ยินเรื่องราวนี้จากชาวบ้านหลายครั้งแต่ท่านไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดท่านเชื่อในพลังของธรรมะและการปฏิบัติธรรมว่าจะแผกความเมตตาและสว่างสวัยไปทั่วทุกที่วันหนึ่งหลวงพี่ตันจึงตัดสินใจที่จะออกทุดงในป่าท้ายวัดเพื่อพิสูจน์ความจริงและปฏิบัติธรรมให้ถึงที่สุดเมื่อหลวงพี่ตันเดินเข้าไปในป่าท่านพบว่าป่าเต็มไปด้วยความเงียบงนันและอึมครึมแต่ท่านยังคงปากกรดและนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ท่านเริ่มสวดมนต์ลและแผ่เมตตาอากไปทั่วทุกทิศทางขณะที่ท่านสวดมนต์ไปเรื่อยๆจู่ๆก็มีเสียงแปลกๆดังขึ้นรอบตัวท่านเสียงหัวเราะและเสียงเดินใกล้เ้ามาแต่หลวงพี่ตันไม่ขยับหรือเปิดตาท่านยังคงนั่งสมาธิอย่งางแน่วแน่ไม่นานนักเสียงเหล่านั้นก็เงียบลงและปรากฏเป็นเงาร่างของชายแก่ในชุดเก่าๆยืนอยู่ตรงหน้าท่านชายแก่พูดขึ้นว่าหลวงพี่มาทําอะไรในป่านี้ป่านี้ไม่ใช่ที่สําหรับคนหลวงพี่ตันตอบอย่างสงบว่า อาตมามาปฏิบัติธรรมและแผ่เมตตาให้กับทุกชีวิตในที่นี้ถ้าท่านมีทุกข์หรือเรื่องใดอาตมาขอให้ท่านสงบและเป็นสุขชายแก่ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าข้าอยู่ที่นี่มานานหลายปีไม่เคยมีใครกล้ามานั่งสมาธิที่นี่ข้าไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นวิญญาณที่เฝ้าปากข้าพอใจในความเมตตาของหลวงพี่และข้าขอให้ป่าแห่งนี้กลับมาสงบสุขอีกครั้งหลังจากนั้นเงาร่างของชายแก่ก็จางหา,หายไปหลวงพี่ตันยังคงนั่งสมาธิต,ต่อจนเช้า และเมื่อท่านกลับออกจากป่าท่านพบว่าบรรยากาศรอบๆเปลี่ยนไปป่าที่เคยอึมครึมกลับดูสว่างสวยและสดชื่นเมื่อหลวงพี่ตันกลับมาที่วัดท่านเล่าเรื่องราวนี้ให้ชาวบ้านฟังตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านไม่รู้สึกหวาดกลัวป่าท้ายวัดอีกต่อไปและป่าแห่งนั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านมักจะเข้าไปเก็บสมุนไพรหรือพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ด้วยความสงบสุขเช่นเดิมป่าท้ายวัดที่เคยลึกลับจึงกลายเป็นป่าแห่งความร่มเย็นสงบสุขด้วยแรงศรัทธาและจิตใจอันเมตตาของหลวงพี่ตัน ณหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านสว่างใต้มีชายชราคนหนึ่งชื่อตาดวงอาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านที่ห่างจากหมู่บ้านออกไปใกล้กับป่าชาระร้างทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้กันดีว่าป่าชานั้นมีชื่อเสียงน่ากลัวเล่าลือกันว่ามีวิญญาณเฮี้ยนอยู่มากมายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนตาดวงเป็นคนแปลกไม่เหมือนใครในหมู่บ้านเขาชอบพูดคนเดียวบางครั้งก็นั่งจ้องไปทางป่าช้ายอย่างลึกลับชาวบ้านหลายคนเคยแอบเห็นเขาเดินเข้าไปในป่าช้าวเวลากลางคืนพร้อมกับถุงบางอย่างแต่ ไม่มีใครกล้าถามหรือตามเขาไปตัดวงมักบอกกับคนในหมู่บ้านว่าในป่านั้นมีอะไรบางอย่างที่คอยปกป้องข้าคำพูดนั้นยิ่งทําให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวและสงสัยมากขึ้นที่ดินของตาดวงติดกับทุ่งในาใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยป่าช้าชาวบ้านเชื่อว่าดินแถบนั้นมีวิญ,ญญาณเฝ้าและผู้ใดที่เข้าไปจะต้องเผชิญกับความอาถรรพ์หลายคนที่เคยผ่านทุ่งนาของตัดวงในตอนกลางคืนเคยบอกว่าได้ยินเสียงกระซิบแถวเบาลมเย็นที่พัดผ่านราวกับมีเงาบางอย่างตามติดคืนหนึ่งฝนตกหนัก และมีฟ้าผ่าลงมาที่ป่าช้าเสียงฟ้าร้องดังกึกก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านและในคืนนั้นตาดวงก็หายตัวไปไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยครอบครัวของตาดวงรู้สึกแปลกใจแต่ก็ไม่กล้าตามหาเพราะทุกคนต่างก็หวาดกลัวว่าป่าช้าจะนำพาความตายมาสู่ครอบครัวหลายวันผ่านไปชาวบ้านสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในทุ่งนาของตาดวง ต้นข้าวที่เคยเขียวขจีเริ่มแห้งเหี่ยวอย่างรวดเร็วเหมือนถูกดูดพลังชีวิตออกไปบรรยากาศในทุ่งนานั้นเย็นเฉียบแม้ในวันที่แดดร้อนที่สุดบางคนที่ผ่านไปในช่วงกลางดึกเริ่มเห็นเงาร่างลึกลับเคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดและได้ยินเสียงร้องคร่คำควรวญเบาๆคล้ายเสียงคนกำลังทุกข์ทรมานวันหนึ่งนุงน้อยในหมู่บ้านชื่อเก่งซึ่งไม่เชื่อเรื่องผีสางและอาถรรพ์ตัดสินใจท้าทายความเชื่อของชาวบ้านเขาและเพื่อนอ,อีกสองคนตัดสินใจจะเดินลุยทุ่งนาของตัดวงในยามค่ำคืนเพื่อลองของและพิสูจน์จริง เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในทุงน่งนาท้องฟ้ามืดมิดไร้แสงจันทร์สายลมเย็นพัดผ่านมาพร้อมกับกลิ่นเน่าเหม็นอย่างประหลาดทันใดนั้นพวกเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่มาจากรอบๆตัวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมธรรมดาแต่เหมือนเสียงคนที่กำลังเรียกหาอะไรบางอย่างเก่งพยายามทำใจกล้าและเดินต่อไปแต่ทันใดนั้นเองพื้นดินใต้เท้าของเขาเริ่มสั่นไหวร่างของตาดวงปรากฏขึ้นจากดินกลางทุง่งนาดวงตาของตาดวงไร้แววและเปื้อนโคลนก่อเต็มตาว่าแต่ที่หน้าขนลุกยิ่งกว่านั้น คือตาดวงไม่ได้มาเพียงลำพังรอบตัวเขาเต็มไปด้วยเงาร่างผอมแห้งของผู้ที่เคยตายไปแล้วทั้งหมดเดินเข้ามาหาเก่งและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยสายตาที่จ้องมองอย่างหิวโหยพวกเองทำไมไม่ฟังข้าข้าบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาในที่ของข้าตาดวงพูดด้วยเสียงแหกพร่าขณะที่เงาร่างนั้นเริ่มล้อมพวกเขาเข้ามาเรื่อยๆเก่งและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้สึกถึงความหนาวเย็นกอบกุมจิตใจความกลัวสุดข้วทุ่มทน พวกเขาหาันหลังและวิ่งออกจากทุง่งนาอย่างไม่คิดชีวิตเสียงหัวเราะเย็ยนเยียบและเสียงกระซิบยังคงตามมาแต่เมื่อพวกเขาวิ่งพ้นเขตทุง่งนาทุกอย่างก็เงียบลงทันทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากคืนนั้นเก่งและเพื่อนไม่เคยกล้าเข้าใกล้ทุง่งนาของตาดวงอีกเลยพวกเขาเล่าถึงสิ่งที่พบให้ชาวบ้านฟังและชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อว่าป่าช้าและทุง่งนานั้นเป็นที่สิงสถิตของวิญญ,ญาณเฮียนตาดวงอาจจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นที่คอยเฝ้าดินแดนแห่งความตายนี้ จากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าหยุบย่้งเข้าไปในทุ่งนาของตาดวงอีกเลยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนหลายเดือนผ่านไปเมื่อเรื่องราวของตาดวงและทุ่งนาสยองขวัญเงียบหายไปในความทรงจำของชาวบ้านบ้านสว่างใต้ก็กลับมาสู่ความสงบเช่นเดิมอย่างไรก็ตามใกล้ๆหมู่บ้านสว่างใต้มีอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ชื่อบ้านมีไรซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากป่าชาและทุ่งนาของตาดวงชาวบ้านที่นั่นไม่ค่อยได้ยินข่าวหรือเรื่องอาถรรพ์ของทุ่งนามากนักบางคนก็ไม่สนใจคำเตือนเหล่านั้นเลย หนึ่งในนั้นคือพลชายหนุ่มที่ชอบออกหากบในทุ่งนาอยู่เป็นประจำผลเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีสางวิญญาณหรือเรื่องราวลึกลับที่ชาวบ้านสว่างใต้กันเขาคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องปรุงแต่งเพื่อกู่ให้คนกลัวผลชอบหากบตอนกลางคืนโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ป่าช้าเพราะเชื่อว่ามีแหล่งน้ําและกบมากมายอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งพลตัดสินใจออกไปหากบเทียงลําพังบริเวณใกล้กลับทุ่งนาของตาดวงทอง้องฟ้ามืดมิดและลมพัดแรงแต่ผล ไม่สนใจเขามีไฟฉายติดมือและตะกร้าสำหรับใส่กบเขาเดินเข้าไปในทุ่งนาพร้อมกับเสียงน้ำกระเซ็นเมื่อหยิบย่ำบนดินโคลนขณะที่พลกำลังง่วนอยู่กับการจับกบทันใดนั้นเขารู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่เริ่มปกคลุมรอบตัวแสงไฟฉายที่เคยสว่างกลับดูริบหรี่ขึ้นอย่างประหลาดลงที่พัดผ่านทำให้ต้นข้าวลู่ไหวราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่รอบๆเขาพลหยุดนิ่งและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมากับลมเสียงนั้นแถวเบาแต่ชัดเจนพอที่เขาจะจับใจความได้ ออกไปอย่าอยู่ที่นี่พลชะง,งักแต่ยังคงบอกตัวเองว่าเป็นเพียงเสียงลมกระทบต้นข้าวเขาพยายามไม่ใส่ใจและหันไปจับกบต่อแต่ทันใดนั้นเองแสงไฟฉายในมือของคนดับวูบลงทันทีเขาตกใจและพยายามเปิดไฟใหม่แต่ไม่สําเร็จรอบตัวเขากลายเป็นความมืดมิดและในความมืดนั้นผลรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกําลังจ้องมองเขาอยู่เมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดได้บ้างผลก็เริ่มเห็นเงาร่างสูงใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ห่างออกไปในทุ่งนางเงาร่างนั้นคล้ายกับคนที่เดินโซเซร่างนั้น ค่อยๆเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงฝีเท้าที่ดังกระแทกกับโคลนดังชัดเจนขึ้นทุกทีและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือพลเริ่มได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากหลายทิศทางรอบตัวเขาพลเริ่มใจสัน่นและคิดจะวิ่งกลับบ้านแต่ขาของเขากลับรู้สึกหนักอึ้งราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นดินทันใดนั้นพลก็เห็นเงาร่างของตาดวงโผล่ขึ้นมาจากกลางทุ่งนาร่างนั้นผอมแห้งและมีดินโคลนกอะเต็มตัวดวงตาของตาดวงว่างเปล่าและเขาเดินตรงมาหาพลอย่างช้าๆ เจ้าบังอาจเข้ามาในที่ของข้าเสียงแหบพร่าของตาดวงกล้องอยู่ในหัวของพลราวกับเป็นเสียงที่มาจากใต้ดินพลพยายามจะก้าวถอยหลังแต่เขากลับพบว่าขาของเขาจมลงในโคลนที่เหมือนจะดุดเขาลงไปทุกทีเสียงหัวร้อยเย็นเยียบและเสียงกระซิบลอยมาอีกครั้งคราวนี้เสียงเหล่านั้นดังก้องอยู่รอบรอบราวกับมาจากเงาเมื่อที่ไราล้อมเขาเมื่อพลพยายามดิ้นรนออกจากโคลนที่เหนียวหนืดจู่จเขาก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงนั้นไม่ใช่ใครอื่น แต่มันคือเสียงของเขาเองที่สะท้อนกลับมาจากในความมืดนั่นทําให้พลรู้สึกถึงความกลัวที่เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณสุดท้ายพลก็หมดแรงและจมลงในโคลนลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงรุ่งเช้าชาวบ้านพบร่างของพลนอนหมดสติอยู่กลางทุ่งนาเขามีสีหน้าซีดเผือดและดวงตายังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวมแม้ว่าเขาจะรอดชีวิตกลับมาได้แต่พลไม่เคยพูดถึงสิ่งที่เขาพบในทุ่งนาคืนนั้นอีกเลยหลังจากนั้นเขาก็เลิอกออกไปหากบกกลางคืน และทุกครั้งที่มีคนถามถึงทุ่งนาของตาดาวงพลจะรีบหลบสายตาและเปลี่ยนเรื่องทันทีจากวันนั้นเรื่องราวของทุ่งนาของตาดวงยิ่งเป็นที่เรื่องลือไปทุกไม่ว่าจะหมู่บ้านสว่างใต้หรือบ้านมีไร่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าใกล้ทุ่งนานั้นอีกทุกคนต่างเชื่อว่าวิญญาณของตาดวงและเงาร่างที่อยู่ในความมืดยังคงเฝ้าทุ่งนาและป่าช้าอย่างเงียบงันวันเวลาผ่านทําให้เรื่องเงียบไปแต่คืนหนึ่งฝนตกหนักท้องฟ้ามืดครึ้มบรรยากาศอึมครึมปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านเจ้าจ้อยหนุ่มน้อย จากหมู่บ้านใกล้เคียงไม่กลัวฝนเพราะรู้ว่ากบจะออกมาชุกชุมในคืนนี้เขาตัดสินใจชวนเพื่อนอีกสามคนคือน้อยมิยนและมีปกออกไปหากบก,กันพวกเขาพกไฟฉายและอุปกรณ์จับกบครบครันแม้ว่าจะมีข่าวลือเกี่ยวกับทุ่งนาของตาดูนที่ห้ามเข้าใกล้ในคืนฝนตกแบบนี้แต่พวกเขาไม่สนใจคิดว่าเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหลอนๆของชาวบ้านเท่านั้นทั้งสี่คนเดินไปตามทางในทุ่งนาลุยฝ่าฝนหนักที่เทกระหน่ำลงมาเสียงฝีเท้ากระทบโคลดังสะท้อน ขณะที่พวกเขาส่องไฟหากบไปเรื่อยๆแต่ไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าพวกเขาได้หลงเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามนั่นคือทุ่งนาของตาดวงทันใดนั้นเองมีเสียงดังแปลกๆล,ล,ลอยมาในอากาศฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของคนจานวนมากเสียงนั้นเบาๆแต่ก้องกังวานเหมือนมาจากที่ไกลๆเจ้าจ้อยหยุดนิ่งและหันไปหาพวกเพื่อนเฮพวกนายได้ยินเสียงอะไรไหมจ้อยถามด้วยน้ําเสียงสั่นๆน้อยพยักหน้าเหมือนเสียงกระซิบเบาๆมาจากไหนสักที่ มียนหันมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากทุง่งนาและต้นข้าวที่โอนเอ็นไปตามแรงลมเราอยู่ใกล้ป่าช้าแล้วหรือเปล่าเขาถามด้วยความกังวลมีปกพยายามทําให้ทุกคนใจเย็นคงไม่มีอะไรหรอกมันแค่เสียงลมเสียงฝนอยากกลัวไปเลยแต่ขณะที่พวกเขายืนคุยกันไฟฉายของจ้อยก็ดับวูบลงทันทีจ้อยพยายามเปิดไฟใหม่แต่ไฟกลับไม่ติดเพื่อนคนอื่นๆก็เริ่มกดสวิตช์ไฟฉายของตัวเองแต่ก็ไม่มีไฟสว่างขึ้นเช่นกันพวกเขาทั้งสี่คนตกอยู่ในความมืดมิดทันที เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจนชัดเจนขึ้นเป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนคนพูดกันในที่ไกลๆแต่มันมีความแปลกประหลาดราวกับเสียงนั้นมาจากใต้ดินออกไปอย่าอยู่ที่นี่เสียงนั้นดังชัดในหูของพวกเขาทุกคนรีบไปจากที่นี่เถิดน้อยตะโกวด้วยความกลัวทั้งสี่คนเริ่มรีบเดินกลับแต่ขณะที่พวกเขากำลังจะหันกลับไปเสียงฝีเท้าของบางสิ่งก็ดังกระทบกับพื้นโคลนเบื้องหลังพวกเขาหันมองและพบกับเงาร่างหนึ่งเคลื่อนที่มาช้าๆจากมุมหนึ่งของทุ่งนา ร่างนั้นสูงและผอมแห้งดวงตาว่างเปล่าที่จ้องมองมาทําให้พวกเขารู้สึกหนาวเยือกจนถึงกระดูกมันคือเงาร่างของตาดวงที่กําลังโซเซเดินตรงมาหาพวกเขาไปเร็วเจ้าตะโกนทุกคนเริ่มวิ่งสุดชีวิตพวกเขาวิ่งฝ่าความมืดและโคลนหนึ่งที่เหนียวรั้งไว้ทุกย่างก้าวเสียงหัวเราะแหกพร่าของตาดวงดังตามมาอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับว่าร่างนั้นกําลังสนุกกับการไล่ตามพวกเขาพวกเขาวิ่งไปเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน ก็เหมือนกับพวกเขาไม่ได้ขยับหนีจากที่เดิมเลยทุ่งนาที่คนกว้างใหญ่กลับกลายเป็นเหมือนเขาองกตที่ไม่มีทางออกทันใดนั้นมิยนก็สะดุดล้มลงกับพื้นเขาพยายามจะลุกขึ้นแต่พบว่าขาของเขาถูกดึงโดยบางสิ่งในโคลนราวกับมีมือมองไม่เห็นที่ดึงเขาลงไปเรื่อยๆช่วยด้วยมิยนตะโกนแต่เพื่อนๆนต่างกลัวเกินกว่าจะหันกลับมาช่วยจ้อยน้อยและมีปกยังคงวิ่งหนีต่อไปจนสุดท้ายพวกเขาก็เจอกับแนวต้นไม้ข้างทุ่งนาพวกเขารีบพุ่งเข้าไปในป่าทึบข้ามคนาที่เต็ม ไปด้วยน้ำโขลนสุดท้ายก็มาหยุดหอบหายใจใกล้ๆริมลำธารเสียงของตาดวงเงียบลงไปและทุกคนก็ตระหนักว่ามิยนไม่ได้ตามมาด้วยมิยนหายไปจ้อยหันมองรอบๆด้วยความตกใจน้อยและมีปกยังคงสั่นเทาด้วยความกลัวเราเราต้องไปบอกคนในหมู่บ้านน้อยพูดพร้อมกับจับแขนจ้อยพวกเขาทั้งสามคนรีบกลับไปที่หมู่บ้านทันทีเช้าวันถัดมาชาวบ้านรวมตัวกันออกตามหาหมิยนแต่สิ่งที่พวกเขาพบมีเพียงรอยเท้าที่จงหายไปในโคลน และรองเท้าคู่หนึ่งของมิยตนที่เหลือทิ้งไว้กลางทุ่งไม่มีใครพบร่างของมิยตนอีกเลยหลังจากที่มิยอนหายไปจากทุ่งนาคืนหนึ่งในวันถัดมาข่าวการหายไปของเขาก็แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทุกคนต่างพาก,กันออกตามหามิยตนกันอย่างสุดความสามารถแต่ร่องรอยของเขาก็หายไปอย่างลึกลับหลายวันหลังจากนั้นมิยนตื่นขึ้นมาในสภาพสับสนเขารู้สึกปวดหัวและร่างกายของเขารู้สึกหนักเหมือนถูกทับไว้เขาพยายามจะลุกขึ้น แต่พบว่าตัวเองอยู่กลางป่าช้าแสงของวันใหม่ส่งเข้ามาอย่างไม่ปกติผ่านกิ่งไม้และหลุมฝังศพที่รกร้างนี่มันที่ไหนกันยนตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อมองไปรอบๆเขาพบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางหลุมศพและหลุมฝังศพเก่าๆที่ดูน่าขนลุกทันทีที่เขาพยายามลุกขึ้นเขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่เข้ามาจากใต้ดินราวกับว่าเขาต้องติดอยู่ในสถานท,ที่ที่ไม่เป็นมิตรความมืดครึ้มและความเงียบสงัดของป่าชา้าเพิ่มความรู้สึกของความไม่สบายใจของเขา ยนค่อยๆลุกขึ้นและเริ่มสำรวจรอบๆเขาเห็นร่องรอยของการขุดหลุมที่เพิ่งเกิดขึ้นและสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องเส้นบูชาที่ถูกวางไว้ไม่ไกลจากเขาความกลัวเริ่มคื่คลานเข้ามาเขาตัดสินใจที่จะหาทางออกจากป่าช้าให้เร็วที่สุดขณะที่เขากำลังเดินไปตามทางที่เขาคิดว่าน่าจะนำออกจากป่าช้าเขาเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆอีกครั้งเสียงนั้นเบาและแปลกประหลาดเหมือนกับเสียงที่มาจากหลุมศพหรือจากที่ไหนสักแห่งใต้พื้นดินออกไปออกไปจากที่นี่เสียงกระซิบบอกให้เขารีบหนี ยนใจสั่นและรีบเดินต่อไปแต่ในขณะที่เขาเดินไปอย่างรวดเร็วเขาก็พบว่าเส้นทางที่เขาเดินไปไม่เหมือนกับที่เขาคิดทุกก้าที่เขาก้าวเหมือนเขาหลงทางไปในเขาวงกตของหลุมศพทันใดนั้นเองเขาพบว่าเขาหลุดมาที่กลางป่าช้าและเห็นเงาร่างของตัดวงที่นอนอยู่บนพื้นห่างออกไปในระยะหนึ่งเงานั้นผอมแห้งและมีดินโคลนก่อเต็มตัวเหมือนกับที่เคยเห็นในทุ่งนายตนรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่แสนสาหัส ยนต้องการออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ขณะที่เขาพยายามจะกลับเขารู้สึกว่ามีสิ่งบางอย่างกำลังตามเขามาเขาหันกลับไปและเห็นเงาร่างของตาดวงเดินตรงมาหาเขาช้าๆและมั่นใจไม่ไม่อีกแล้วยนร้องด้วยความกลัวเขาวิ่งหนีไปอีกทางแต่ขาเขารู้สึกหนักและเหนียวหนืดเหมือนมีสิ่งบางอย่างยึดไว้จนกระทั่งเขาเห็นแสงสว่างในระยะไกลเขารีบวิ่งไปทางนั้นจนกระทั่งเขาออกจากป่าช้าและกลับไปถึงหมู่บ้านผู้คนในหมู่บ้านพบเขาตกใจและอ่อนแรงแต่ก็รู้สึกโล่งใจที่เขากลับมา ยนเล่าเรื่องราวของเขาให้ชาวบ้านฟังทุกคนตกใจและหวาดกลัวพวกเขาตัดสินใจที่จะจัดพิธีบูชาทำลายคำสักและขอให้วิญญาณของตาดวงหลบไปจากป่าช้าและทุ่งนาหลังจากนั้นป่าช้าและทุ่งนาก็กลับมาสงบและไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้พวกเขาอีกต่อไปหลายเดือนผ่านไปตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทําให้คนในหมู่บ้านรู้สึกหวาดกลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ป่าช้าหรือนาใกล้ๆบ้านสว่างใต้เลยพื้นที่ตรงนั้น เงียบสงบเกินไปในสายตาของชาวบ้านและทุกคนพยายามหลีกเลี่ยงมันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังมีคนจะเจอ,เจอตาดวงอยู่เป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวแพร่สะพัดในหมู่บ้านว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปักตกลอยู่ท้ายหมู่บ้านใกล้กับทางที่ชาวบ้านเคยเห็นเป็นที่ดินของตาดวงชาวบ้านต่างรู้สึกทั้งกลัวและศรัทธานในเวลาเดียวกันชาวบ้านรวมตัวกันไปที่ท้ายหมู่บ้านเพื่อนอมัสการและกราบไหว้พระธุดงค์รูปนั้นท่านมีรูปลักษณ์ผอมเพรียวและดูสงบนิ่งรัศมีของท่านดูเคร่งขรึม และเต็มไปด้วยขวามเมตตาขณะที่ชาวบ้านเดินเข้าไปใกล้หลายคนสังเกตว่าบรรยากาศรอบๆปร,รดของพระธุดงนั้นสงบเงียบและไม่มีความรู้สึกเย็นยะเยือกเหมือนครั้งก่อนที่เคยรู้สึกเมื่ออยู่ใกล้ป่าช้าหัวหน้าหมู่บ้านก้มลงกราบท่านและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตาดวงพร้อมกับถามท่านด้วยความกังวลว่าการที่พระธุดงมาปักตรดใกล้กับที่นั้นจะเป็นอันตรายหรือไม่พระธุดงยิ้มเบาๆและตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยวนว่าทุกอย่างในโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงสิ่งใดที่ไม่ดี ก็มาจากความคิดที่หวาดกลัวของเราเองถ้าจิตเราสงบสิ่งที่เคยเป็นไยัยก็จะไม่มีอำนาจท่านบอกชาวบ้านว่าในคืนนั้นท่านจะทำพิธีสวดมนต์เพื่อทำบุญให้กับวิญญาณของตาดวงและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในป่าชานั้นท่านเชื่อว่าการสวดมนต์และทำบุญจะช่วยบรรเทาสิ่งที่เป็นอาถรรพ์ได้เมื่อถึงข้ามพระธุดงจุดเทียนและทูบตรงหน้ากรดของท่านเสียงสวดมนต์ดังขึ้นอย่างสงบและต่อเนื่องแสงเทียนอ่อน,ออนลอยขึ้นไปท่ามกลางความเมื่อชาวบ้านที่มาร่วมพิธีตาก็รู้สึกถึงความอบอุ่น และสบายใจเสียงลมที่เคยพัดผ่านพร้อมเสียงกระซิบแปลกๆก,ก็ค่อยๆจางหายไปหลังจากพระธุดงสวดมนต์จบท่านกล่าวกับชาวบ้านว่าวิญญาณของผู้ล่วงลับได้รับบุญกุศลแล้วพวกเขาจะสงบและจากไปอย่างสันติชาวบ้านต่างพากันสบายใจพื้นที่รอบๆป,ป่าช้ากลับมามีความสงบมากขึ้นเรื่อยๆและไม่มีใครพบเห็นสิ่งลี้ลับหรืออาถรรพ์อีกต่อไปเรื่องราวของตาดวงกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานกันเท่านั้นและชาวบ้านก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง หลังจากที่หลวงพิสมน์ได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณในหมู่บ้านสว่างใต้และทำพิธีสวดมนต์ให้สถานที่สงบลงท่านก็เก็บกลดและออกเดินทุดงต่อไปโดยคราวนี้ท่านเลือกที่จะมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่ท่านไม่เคยเดินมาก่อนทิศเหนือของหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยป่าลึกและภูเขาสูงท่านเดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆหล,ลายแห่งแต่ไม่หยุดพักนานในแต่ละที่มีเพียงบางครั้งที่ชาวบ้านเห็นท่านแวะปักปลดเพื่อปฏิบัติธรรมตามสถานที่เงียบสงบในป่าใหญ่ หลวงพี่สมนนยังคงเป็นพระผู้มุ่งมั่นในสมาธิและการสั่งสมบุญท่านไม่สนใจชื่อเสียงหรือการยึดติดกับสิ่งใดท่านเลือกที่จะปลีกวิเวกและแสแบงหาความสงบในจิตใจต่อไปในช่วงที่ท่านเดินทางไปทางทิศเหนือมีข่าวหรือแพร่สะพัดว่าป่าทางนั้นมีเรื่องราวอาถรรพ์มากมายบางหมู่บ้านเชื่อว่าป่าทิศเหนือเป็นที่สิงสถิตของวิญ,ญญาณเร่ร่อนและสิ่งลี้ลับทว่าหลวงพี่สมนนมิได้หวาดกลัวหรือหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นเพราะท่านเชื่อมั่นในพลังแห่งธรรมะที่บริสุทธิ์ของท่าน หลายเดือนผ่านไปข่าวของหลวงพิสมนก็งเงียบหายไปจากหมู่บ้านสว่างใต้ท่านหายตัวเข้าไปในป่าลึกไม่มีใครรู้ว่าท่านเดินทางไปถึงที่ใดแต่ชาวบ้านหลายคนยังคงระลึกถึงท่านด้วยความศรัทธาเชื่อว่าท่านยังคงเดินทุดงต่อไปในที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่ธรรมะและช่วยเหลือผู้คนในยามที่จําเป็นหลวงพิสมนนกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านต่างๆว่าเป็นพระธุดงค์ผู้มีบารมีที่เดินทางไปในป่าลึกและภูเขาอันเงียบสงบเพื่อสแสวงหาความสงบ และขจัดความกลัวในใจของผู้คนทุกคนแห่งที่ท่านผ่านไป